เราเคยเข้าไปดูไหมณขณะที่เราได้ยินเสียงฝนเนี่ยทำไมใจเรามันสบายนะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะบางทีเราเดินเข้าไปในป่าเราไปเห็นต้นไม้นะเราเห็นธรรมชาติจิตที่มันไปรับเอากลิ่นอายของธรรมชาติเนี่ยมันจะเบาเย็นสบายเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราเข้าวัดหรือเราไปสถานที่ต่างๆท่านถึงทำสวนหย่อมนะท่านถึงทำสวนหย่อมนะเห็นไหมวัดบางวัดนี่ทำสวนหย่อมใหญ่มากเยอะมากคือโยมเข้าวัดยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เดินเข้าไปสวนหย่อมไปเจอน้ำตกนู่นนั่นนี่โยมสบายใจแล้วนะก่อนที่จะเข้าไปรับฟังธรรมอย่างเงี้ยนะคือมันจะมีอะไรที่แบบผ่อนคลายนะมีอะไรที่แบบผ่อนคลายเพื่อให้คนเข้าวัดได้เย็นนะเพราะว่าอยู่นอกวัดเนี่ยมันร้อนอยู่นอกวัดมันจะมีแต่เรื่องร้อนๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเรื่องความโลภโกรธหลงความอิจฉาริษยาความอยากเด่นอยากดีอยากได้อยากดังสารพัดที่มันมีอยู่ที่เราคุกคลีอยู่ทุกวันก็เหมือนเราอยู่ในสิ่งสกปรกนะเราอยู่กับสิ่งสกปรกแล้วเราไม่ได้อาบน้ำแต่ธรรมะเนี่ยศีลธรรมเนี่ยมันเปรียบเสมือนเราได้อาบน้ำนะเมื่อเราอาบน้ำปุ๊บมันก็เย็นสบายนะไม่คันไม่อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะเป็นสิ่งที่เราควรระลึกอยู่ตลอดว่าเราอยู่กับกายกับใจนะคนลืมกายลืมใจเมื่อไหร่ความทุกข์จะเข้ามาแทนที่กิเลสก็จะเข้ามาแทนที่นะไม่สามารถรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองได้บางทีกว่าจะรู้ได้เนี่ยชีวิตมันพลาดไปเยอะแล้วมันไปไกลแล้วนะมันอารมณ์ร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวนะบางคนเนี่ยเหมือนเราทะเลาะกันกับครอบครัวเรานะเวลามีปัญหาสามีภรรยาคุยกันไม่ได้นะก็เพราะว่าไม่เคยเอาสติมาควบคุมไม่เคยเอาศีลธรรมมาควบคุมไม่เคยฝึกสมาธิควบคุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปวัดไม่ได้หนึ่งละอย่างน้อยได้ฟังธรรมะหน่อยก็ยังดีนะได้ฟังธรรมะหน่อยก็ยังดีได้มีเสียงอะไรที่ผ่อนคลายเพราะฉะนั้นถ้าคนเรารักตัวเองนะถ้าคนเรารักตัวเองก็อย่าพาตัวเองไปฟังในสิ่งที่มันไม่ดีนะอย่าพาตัวเองไปดูในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะขณะที่ฟังปุ๊บสติเราไม่มีมันจะเข้ามาสู่ใจทันทีนั่นคือเราเอาขยะมาเข้าสู่ใจเราแล้วนะณขณะที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยเราไม่พอใจนะเราก็เกิดความรุ่มร้อนและความไม่พอใจนะมันเกิดความรุ่มร้อนนะมันก็มาใจร้อนอยู่ในใจเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้น ถ้าแยกแยะไม่เป็นเนี่ยเราจะรับขยะเยอะมากในแต่ละวันยิ่งกว่ารถเทศบาลนะเราเคยเห็นรถเทศบาลไหมรถเทศบาลคันเหลืองๆอ่ะคันเหลืองๆคันเขียวๆอย่างเงี้ยเขาจะมีไฟสีเหลืองแป๊บ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 ไปหาเก็บขยะตามข้างถนนใช่ไหมนะคือเดินณขณะที่ขับออกไปเนี่ยเขาไปมีแต่ขยะทั้งนั้นเลยเก็บเอานั่นก็เก็บตรงนี้ก็เก็บถังนั้นก็เก็บถังนี้ก็เก็บเพราะฉะนั้นจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจเรามันขาดธรรมะปุ๊บเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือพนักงานเก็บขยะนะพนักงานเก็บขยะถ้าเราไม่รู้จักมันจะเก็บขยะเข้ามาสู่ใจเราทันทีนะจนมันหมักดองมันไม่ใช่การหมักปุ๋ยอินทรีย์นะที่จะใช้จุลินทรีย์นะไปกัดกร่อนเพื่อให้เกิดเป็นธ าตุอาหารอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์มานึกเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยเราเก็บขยะเข้ามาใส่ใจตัวเองนะพอมันเก็บขยะเข้ามาใส่ใจปุ๊บเนี่ยอำนาจของขยะเนี่ยมันก็เหม็นมันก็ร้อนเวลาเผาขยะมันก็ร้อนนะ สิ่งเหล่านี้ความโลภความโกรธความหลงมันเผาใจอยู่ตลอดเวลาพอมันมากขึ้นมันจะแสดงอาการนะแสดงอาการสุขอาการทุกข์นี่มันเป็นอาการของจิตนะไม่ใช่จิตนะนะมันเป็นอาการเหมือนเราเป็นไข้นี่แหละมันก็จะมีอาการนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆให้มีวันพระสัก1วันอย่างน้อยๆเราอยู่กับพระสัก1วันคําว่าอยู่กับพระก็คืออยู่กับสติอยู่กับปัญญาอยู่กับศีลธรรมนะอันนี้พระก็อยู่กับเราแล้วไปไหนมาไหนเทวบุตรเทวดาเขาจะหอมศีลนะคนที่มีศีลคนที่มีศีลธรรมไปไหนมาไหนถ้าเราเป็นเทวดาเราก็อยากจะเข้าใกล้นะแต่ถ้าพวกเปรตพวกสัมภเวสีอย่างเงี้ย ถ้าใครที่กินเหล้า
หรือใครไปในทางที่ไม่ดีพวกนี้ก็จะอาศัยไปในทางนี้แหละพระอาจารย์สังเกตดูนะอันนี้เล่าให้ฟังตามที่พระอาจารย์สัมผัสกับคนที่เข้ามาหาพระอาจารย์แต่ละท่านแต่ละคนพระอาจารย์จะมันจะเหมือนมีความรู้สึกที่รู้ได้เฉพาะตนน่ะพูดง่ายๆ บางคนเนี่ยจะมาบวชกับพระอาจารย์เป็นที่เล่ามาก่อนอย่างเงี้ยเราสัมผัสได้เลยมันรู้สึกเลยว่ามีพวกสัมภเวสีมีพวกเปรตอยู่ด้วยเพราะอะไรเพราะพวกนี้มันกินเหล้านะมันก็อาศัยคนนี่แหละในการกินเหล้านะมันก็อยากกินเหมือนกันแต่พวกนี้มันกินไม่ได้มันดมเอามันใช้การดมพวกอสุรกายนี่ดมนะไปมาไอ้คนที่กินเหล้าก็เลยกลายเป็นเหล้ากินนะมันกลายเป็นเหล้ากินมันมีผีสุราเนี่ยนะมันจะมาเข้าสิงเลยนะผีพนันมันก็จะเข้าสิงพวกพนันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยนะตัวของเรามันเปรียบเสมือนตัวรับสัญญาณถ้าเราทำดีพลังแห่งความดีก็จะดูดเข้ามาแล้วก็จะผลักไสสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากเรานะสังเกตดูนะถ้าเราเป็นคนดีปุ๊บเนี่ยคนไม่ดีเข้ามาหาเราปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันไม่อยากเข้าใกล้นะเราไม่อยากเข้าใกล้เราอยากที่จะหาหนทางหลีกลี่ออกจากคนพวกนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนไม่ดีเราก็จะดูดเอาคนประเภทเดียวกันนี่แหละเข้ามานะคนนี้กินเหล้ามันก็จะมีเพื่อนขี้เหล้าคนนี้เล่นการพนันมันก็จะมีเพื่อนเล่นการพนันนะมันเป็นอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคนมีธรรมเขาก็จะไปกันเองชักชวนกันไปในช่องธรรมนะคือพอเขาฟังธรรมปุ๊บคือเราหลอกไม่ได้ถ้าเขาฟังปุ๊บแล้วมันเข้ากับจริตของเขาเขาจะรับฟังคราวนี้นะฟังแล้วเขาสบายใจนะณขณะที่เขาสบายใจเขาจะสบายใจถ้าคนเรามีกำลังแห่งสมาธิเอาง่ายๆนะถ้าเรามีความสงบถ้าใครไม่เคยฝึกภาวนาเราลองดูณขณะที่เราไม่เคยภาวนาเลยนะเราจะมีความรู้สึกว่าทำอะไรมันจะไม่รอบคอบนะแล้วจิตของเรามันจะฟุ้งซ่านเจออะไรนิดๆหน่อยๆก็เป็นเจ้าอารมณ์ไปแล้วคราวนี้เป็นโรคเครียดเป็นโรคซึมเศร้าไปแต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้นั่งพุทโธพุทโธพุทโธดูลมหายใจตัวเองวันหนึ่งสักประมาณ10นาที20นาทีนะ10นาทีนี้มันจะทำให้เรามีกำลังสติไป1เดือนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะการภาวนาเนี่ยอยู่กับความสงบเนี่ยนะพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ย1เดือนที่อำนาจของคำว่าสติตัวเนี้ยนะความสงบตัวเนี้ยจะอยู่กับโยมได้1เดือนเพราะฉะนั้น1เดือนนั้นโยมจะเป็นคนที่อย่างน้อยๆโยมจะเป็นคนที่รอบคอบนะโยมรอบคอบเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อชีวิตของโยมเองโยมรอบคอบก็เพื่อครอบครัวของโยมเองโยมรอบคอบก็เพื่อหน้าที่การงานของโยมเองโยมมีสมาธิก็จะทำให้เป้าหมายของโยมนี่มันแม่นยำแต่ถ้าโยมไม่มีสมาธิเป้าหมายชีวิตของโยมมันก็จะไม่แม่นยำนะทำอะไรก็สเปะสปะหาความแน่นอนในชีวิตไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆการภาวนา1วัน10นาทีเนี่ยช่วยได้30วันนะเห็นไหมอาหารของใจอ่ะเหมือนเรากินข้าววันนึงเนี่ยเรากินหมดไปกี่คำมื้อนึงเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะคือพลังงานที่มันเกิดจากคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยข้าวมันก็เป็นคาร์โบไฮเดรตนะวิตามินเกลือแร่ที่มันเข้าไปหล่อเลี้ยงให้ร่างกายเราได้รับพลังงานมันก็จะมีกำลังในการทำงานนะมันก็จะมีรับพลังในการทำงานเวลาโยมทำงานก็จะกระปี้กระเป๋าแต่ถ้าใจของเราเนี่ยมันไม่เคยได้รับอะไรเลยนะมันรับแต่สิ่งเลวร้ายถ้าถึงช่วงบารมีเราตกหรือพูดง่ายๆถึงช่วงดวงเราตกเนี่ยมันหวบเลยนะคราวนี้มันหวบเลยหวบบางคนเนี่ยพอมันหวบลงมาหนักๆปุ๊บฆ่าตัวตายหาทางออกไม่ได้เขาเรียกว่าสิ้นคิดนะคือคนฆ่าตัวตายคือคนหมดทางแล้วอ่ะแต่ไม่ใช่เขาไม่รักตัวเองนะเขารักตัวเขาเองเขาจะมองเห็นว่าโลกใบนี้ไม่ได้อยู่สำหรับเขาแล้วเขาหาทางออกไม่ได้แล้วพอหาทางออกไม่ได้ก็ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าครอบครัวของตัวเองไปด้วยกัน